สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยถึงกิจกรรมของโรงเรียนลีโอนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างอนาคตให้กับเยาวชนนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับแขกรับเชิญนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับแล้วก็จะมาคุยในเรื่องความประทับใจนะครับที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโรงเรียนลีโอนะครับท่านแรกนะครับแขกรับเชิญท่านแรกก็คือท่านสมบูรณ์คงสุภาพสิรินะครับท่านเป็นที่ปรึกษาประธานฝ่ายลีโอภาค1310ดีนะครับท่านที่สองก็คือท่านสำราญพวงเจริญไลออนบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านที่สามก็คืออาจารย์จิตมนัสสารสุวรรณโรงเรียนสามชุกรัตนโพคารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับครับผมที่คุยก็คือท่านทั้งสามท่านถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนลีโอนะครับซึ่งจัดมาแล้วเนี่ย2 ครั้งนะครับครั้งแรกก็จัดที่จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่สองก็คือจัดที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเพิ่งจัดไปสำเร็จไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับคำว่าลีโอเนี่ยกับท่านสมบูรณ์ขออนุญาตนะครับคุยเนี่ยกับมาเนี่ยเข้าถึงลีโอหรือเพราะว่าคำว่าลีโอเนี่ยที่คุยก็คือที่เมื่อกี้มีโอกาสได้คุยก็คือเป็นโรงเรียนสำหรับถ้าพูดถึงก็คือเยาวชนนะครับก็คือมี2 ระดับก็คือระดับมัธยมแล้วก็เตรียมอุดมศึกษาก็คือระดับมหาลัยแต่ของเราก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คือระดับมัธยมเนี่ยตามภาษาของไลออนเราเรียกว่าอัลฟาครับถ้าระดับเตรียมอุดมหรือระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเรียกว่าโอเมก้าโอเมก้าครับผมจากที่ผ่านมาเนี่ยขออนุญาตถามนิดนึงนะครับท่านสมบูรณ์เนี่ยเป็นอดีตลีโอมาก่อนครับครับผมคือที่ผมทำงานลีโอเนี่ยต่อเนื่องเป็นระยะยาวก็เนื่องจากว่าคือผมมีสายเลือดลีโออยู่ในตัวแล้วก็ผมรู้ว่าควรจะทำงานลีโอไปในรูปแบบใดจากที่ฟังดูเนี่ยอย่างมีโอกาสได้คุยกับน้องๆเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีน้องนนน้องอะตอมนะครับก็คือมีอยู่ในลีโอมา5 ปี 10 ปีนะครับแล้วก็ได้อะไรดีๆจากลีโอไปเยอะแล้วก็ได้ประสบการณ์นะครับความเป็นผู้นำและโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีคราวนี้ต้องถามท่านสมบูรณ์ละฮะในฐานะลีโอท่านสมบูรณ์คงมากกว่า10 ปีแน่นอนผมตั้งปี2512นะฮะโอ้แสดงว่าลีโอนี่มีมาตั้งแต่ปี2512ครับท่านก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยครับเป็นรุ่นแรกเลยแล้วก็ในโลกเราเนี่ยมีลีโอประมาณร่วมหมื่นสโมสรเนี่ยนะทั่วโลกครับหมื่นสโมสรเลยครับโอ้แล้วขออนุญาตถามท่านอาจารย์สำราญท่านเกี่ยวข้องอะไรกับลีโอแต่ว่าท่านก็คือในฐานะเป็นไลออนซึ่งที่คุยเนี่ยก็คือไลออนเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ซัพพอร์ตให้เกิดลีโอใช่ครับคืออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลีโอทั้งหมดนะฮะเพราะว่าของไลออนเนี่ยของผมเนี่ยก่อตั้งลีโอมาเมื่อปี52ครับถึงปัจจุบันนี้ก็90 ปีแล้วอ๋อท่านก็เป็นคนเริ่มต้นแล้วก็บุกเบิกมาฮะก็เริ่มต้นช่วยกันเริ่มต้นกับนายกคนก่อนแล้วก็มาพอนายกผ่านพ้นไปปีนึงก็มีบริหารทีก็ผ่านพ้นไปก็เปลี่ยนคนใหม่มาคนใหม่มาก็เราซัพพอร์ตลีโอตลอดเวลาท่านแล้วสำราญนี่ก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาของสโมสรลีโอบ้านแหลมครับผมแล้วท่านอาจารย์จิตมนัสล่ะฮะท่านเป็นสมาชิกไลออนไหมท่านเป็นสมาชิกลีโอหรือเปล่าตอนก่อตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นก็เอาละฮะเป็นครูธรรมดาเป็นครูธรรมดาค่ะแต่ว่าทางสโมสรไลออนเมืองสำชุกนะคะครับซึ่งปกติก็จะใช้สถานที่ที่โรงเรียนเนี่ยประชุมอยู่แล้วแล้วพอมาวันหนึ่งทางสโมสรไลออนเมืองสำชุกก็บอกว่าเขาจะรับสมัครจะตั้งลีโอก็เลยได้รับสมัครนักเรียนครับนะคะแล้วก็นักเรียนก็มาสมัครแล้วก็เริ่มมีลีโอตั้งแต่ปี52อย่างนี้เนี่ยการเป็นลีโอก็คืออย่างที่ทราบก็คือว่าต้องมีไลออนถึงจะมีลีโอต้องมีไลออนสนับสนุนอ๋อคราวนี้เนี่ยแล้วในแต่ละที่เนี่ยการที่จะเกิดลีโอขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีน้องๆเยาวชนยังไงฮะหรือว่ารวมตัวกันมาแล้วก็หรือมันมีขั้นตอนมีวิธีการยังไงก่อนอื่นเนี่ย
ต้องเป็นนโยบายของไลออนในพื้นที่ อย่างสมมติว่าไลออนสามชุกนะมีนโยบายเกี่ยวกับด้านเยาวชนก็ไปที่โรงเรียนสามชุกรัตนะก็ไปตั้งลีโอที่นั่นครับคือลีโอเนี่ยไม่ใช่กระจัดกระจายอยู่โรงเรียนนั้น3คน5คนอะไรมารวมกันไม่ใช่ครับคือเราจะเอานักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวที่มีบุคลากรอย่างอาจารย์จิตพนัทเนี่ยครับที่จะเป็นที่ปรึกษาคือรับช่วงต่อจากผมในการที่จะดูแลน้องๆอะไรเงี้ยครับคือลักษณะอย่างนี้นะโรงเรียนแต่โรงเรียนที่เราจะเอามาเป็นลีโอไลออนจะเอามาเป็นลีโอเนี่ยเราต้องเข้าหาโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนครู ผู้ปกครองเขาจะรู้ว่าเด็กนักเรียนของเขาคนนี้นิสัยเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาคัดเข้ามานะฮะแล้วก็คัดเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็ต้องเอาเข้ามาเป็นที่พี่เลี้ยงด้วยฮะเพื่อดูแลกันเพราะว่าลำพังเราเองเราดูแลบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่ก็คือต้องอาจารย์ก็ต้องตามมาด้วยตามมาด้วยก็ต้องเป็นความสมัครใจของทางนักเรียนอาจารย์แล้วก็โรงเรียนใช่ผู้บริหารโรงเรียนด้วยเพราะสโมสรไลออนของอำเภอนั้นๆที่มีอยู่คือจริงๆแล้วในภาคเราเนี่ยมีมากกว่า9สโมสร10มี10กว่าสโมสรแต่เนื่องจากว่าขาดความบุกบั่นมากมันเหมือนอย่างสองท่านเนี่ยนะฮะครับผมมันก็เลยล้มหายตายจากเลิกลากันไปมีคือมันต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องใช่ต้องทำงานต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะผู้สำคัญที่สุดคือที่ปรึกษาอาจารย์ที่ดูแลลีโอเนี่ยสำคัญมากเป็นหลักเพราะว่าลีโอสโมสรนั้นจะเข้มแข็งหรือจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่บุคลากรเห็นทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยเวลามีการเปลี่ยนถ่ายเขาเรียกเปลี่ยนผ่านนายกก็คือจะมีการคุยในเรื่องพันธกิจนะครับที่จะทำต่อไปนะครับอยากจะถามท่านอาจารย์นะฮะในปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่พอเรานักเรียนเราเริ่มเข้ามาเป็นลีโอนะครับมีทำพันธกิจหรือทำกิจกรรมอะไรบ้างฮะคือที่จะสืบทอดกันก็คือเรื่องของจิตอาสาในการทำงานนะคะครับก็รุ่นแรกๆก็ใช้วิธีการจัดรายการวิทยุช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นจิตอาสาชนิดหนึ่งในเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดข่าวสารการศึกษาข่าวสารของในชุมชนต่างๆอ๋อเรามีสื่อสารแล้วก็ให้น้องๆเข้ามาช่วยในเรื่องตรงนี้ช่วงนั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็เป็นการบ่มมานะคะจนกระทั่งมาปีนี้เด็กๆเขาก็คิดก็ประทับใจพี่ตูนนะคะพี่ตูนสุพรรณใช่ไหมคะครับพี่ตูนโครงการคนละ9ใช่ไหมคะครับพี่ตูนทำโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมครับเด็กเราจะทำที่โรงพยาบาลประจำตำบลโอ้พอได้แบบฮีโร่ประจำไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยต้องแบบสุพรรณต้องพี่ตูนเท่านั้นครับผมแล้วน้องๆเขาทำอะไรคะเขาก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกว้าวลีโอก็เล่นดนตรีอีกแล้วค่ะครับผมเป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นชอบมากก็เขาก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดพลอยปีตลาดแบบจะมีคนครับครับพุกพ่านที่ว่าเป็นการอนุรักษ์เมืองโบราณเมืองเก่าแก่เขาก็เล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อเรียรายมาซื้อเก้าอี้วีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลประจำตำบลครับนะคะซึ่งตอนนี้มี13ตำบลของสำชุกนะคะแต่ตอนนี้เพิ่งได้4ตัวค่ะแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเนี่ยที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เด็กๆเขาคิดกันเองว่าเขาอยากจะทำอะไรในแต่ละปีโอ้เราก็คือเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงและให้เด็กๆคิดแต่ต้องบอกว่าเป็นเพราะโรงเรียนลีโอครับทำให้เขากระจ่างคือเราพยายามให้เด็กคิดเป็นครับทำเป็นแล้วก็คิดอะไรในเรื่องของความสร้างสรรค์คือเราไม่ได้เหมือนไปชี้นำไม่ใช่ก็คือให้เด็กเนี่ยมีอิสระเพราะว่าเด็กเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่พร้อมที่จะเติบโตเบิกบานการที่เราไปคอนโทรลไปอะไรเนี่ยมันเหมือนอาจจะปิดก็กลายเป็นอยู่ในกรอบแต่พอเขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำในสิ่งที่เขามั่นใจแล้วถูกเนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นย่างก้าวที่เขาจะเดินต่อไปด้วยความมั่นคงใช่เพราะว่าการที่ปล่อยให้เขาคิดเองแล้วก็ทำเองแล้วก็มาบอกเราให้เราเป็นผู้ซัพพอร์ตมันก็ตรงกับหลักของผู้นำครับเราฝึกให้เขาเป็นผู้นำให้เขาคิดแล้วก็คิดทำว่าจะทำอะไรแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในชุมชนนั้นและปีที่ผ่านมาเนี่ยของ
บ้านแหลมเพชรบุรีฮะลีโอเนี่ยน้องๆลีโอเนี่ยได้ทำอะไรบ้างครับก็คือพื้นที่เราติดชายทะเลครับเพราะนั้นหลักสำคัญก็คือการปลูกป่าปลูกป่าเป็นปลูกป่าก็หลายปีก็ปลูกป่ากันเรื่อยเพื่อเสริมคันน้ำครับผมแล้วก็ที่ทำผ่านมาก็มีผ่าตัดตาต้อกระจกไรออนทำแต่ลีโอไปช่วยไปดูแลกิจกรรมไปดูแลร่วมให้เขาเห็นว่าเขาได้ร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็สามารถจะคิดได้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปอันสิ่งไหนที่ควรจะทำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนให้เข้าไปศึกษาแล้วก็เข้ามาเสนอเราถ้าบางส่วนเรามีเงินซัพพอร์ตให้เราก็ซัพพอร์ตเข้าไปบางส่วนจะซัพพอร์ตไม่ต้องซัพพอร์ตเรามีส่วนที่จะติดต่อส่วนราชการได้ของมาฟรีงานขอเข้ามาอย่างกล้าเนี่ยเราไปขอที่ศูนย์ปลูกเอามาแล้วก็เอามาให้เขาแล้วนัดเวลากันแล้วก็ไปช่วยกันปลูกทราบว่าก็ยังมีให้น้องๆเนี่ยได้มีแบบได้มีความรู้เล่าความรู้ตรงนี้เนี่ยไปสามารถถ่ายทอดให้กับคนที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวเหมือนกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในเชิงวิถีชาวบ้านเหมือนกันใช่ฮะต้องก็ช่วยเขาเพราะส่วนของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกเขาหลายๆอย่างให้เขาเห็นว่าคนเข้ามาเที่ยวคุณจะแนะนำเขาไปไหนไปดูอะไรไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ในชุมชนของเราครับผมท่านสมบูรณ์ฮะอันนี้ก็คือ2ที่ในภาพที่มุมมองที่ท่านสมบูรณ์เนี่ยคุกคีกับลีโอมาเนี่ย นะครับจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยลีโอเนี่ยก็ทำอะไรเยอะอันไหนที่เป็นประเด็นที่สามารถที่ว่าท่านยกมาได้เห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างเพื่อพูดแทนเนี่ยพื้นที่อื่น นะครับที่ไม่มีโอกาสดีๆอย่าง2ท่านนี้เนี่ย2ท่าน2ท่านเนี่ยมาพูดเนี่ยอยากให้ท่านสมบูรณ์เนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยขึ้นมาพูดให้ฟังนิดนึงอ่ะฮะคือลีโอของเราเนี่ยนะฮะไลออนเรามี6ภาคครับนะฮะของเราคือภาคหนึ่งที่มีลีโอที่ค่อนข้างเข้มแข็งครับเรามีน้องพีทเนี่ยซึ่งเป็นเด็กเมืองกาญจนบุรีเวลาที่กองทัพเขาจะมีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรต่างๆเขาให้น้องเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เป็นต้นเสียงในการร้องนำเพลงถวายพระพรโอ้ถือว่าวันเฉลิมวันแม่วันอะไรเนี่ยคือเด็กของเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนร้องนำกับนายทหาร 30,000 กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราภูมิใจมากแล้วก็มีลีโอที่มีความสามารถอีกหลายท่านนะฮะซึ่งวันที่8เนี่ยเราตั้งชื่องานนี้ว่ารวมดาวเนี่ยก็หมายความว่าดาวที่กระจัดกระจายอยู่เราเอามารวมกันเพื่อฉลอง10ปีที่ผมและท่านประธานฝ่ายบริหารงานลีโอมาก็ถือเป็นการรวมดาวก็ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมันมีวลีอันหนึ่งเนี่ยที่มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์จิตมนัสนะครับที่มาว่าการเป็นลีโอเนี่ยนะครับการเราต้องสร้างสรรค์ให้น้องๆเนี่ยเขามีความคิดนะครับไม่ใช่มาสอนให้น้องเขาเนี่ยยกน้ำต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสมาโอกาสไม่ให้น้องเขาเนี่ยมาแค่มาอะไรนะที่บอกมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟน้ำผมฟังแล้วมันคอนเซปต์นี้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะก็คุณสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์บอกว่าลีโอไม่เสิร์ฟน้ำอย่างเดียวได้ไหมทำอย่างอื่นได้มากกว่านี้ไหมทำค่ะท่านคือเราพยายามไม่ให้ไลออนมองลีโอเนี่ยเป็นภาพลบเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมอ่ะใช่ไหมฮะครับคือลีโอเนี่ยเราจะปลูกฝังแต่ในสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่สร้างสรรค์เราจะไม่เอาลีโอไปรับแขกหรือไปเสิร์ฟน้ำแต่บางกรณีเนี่ยคือมาร่วมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยโอเคนั่นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาคืออยากให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถมาร่วมกิจกรรมก็คือมาร่วมในการเรียนความรู้ศึกษาเหมือนกับที่บอกว่าลีโอก็คือ leadership experience opportunity ใช่ไหมฮะที่บอกก็คืออันนี้ก็คืออยากได้โอกาสได้ประสบการณ์ดีๆไปไม่ใช่ว่าได้ประสบการณ์แค่ยกน้ำเสิร์ฟมีอยู่คราวหนึ่งค่ะลีโอได้มีโอกาสรับเพื่อนชาวต่างชาติครับรู้สึกรุ่นนั้นจะมาจากอเมริกา
40คนลีโอสัมชุกนี่พาเที่ยวเลยครับเป็นมัคคุเทศก์ว้าวถือเป็นการแลกเปลี่ยนตรงนั้นนะคะเป็นตัวจุดประกายว่าลีโอเนี่ยได้ทำงานกับคนทั่วโลกนี่ฮะกำลังว่าจะถามอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยฮะกำลังถามว่านี่ไอ้ลีโอเนี่ย นอกจากจะมีลีโอภาคเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีโปรแกรมเนี่ยเขาเรียกว่าทวินนิ่งทวินนิ่งก็คือข้ามภาคและข้ามประเทศข้ามประเทศคือภาคสัมพันธ์ภาคสัมพันธ์ใช่ไหมฮะมันเป็นยังไงฮะท่านครับคือโครงการของเราเนี่ยเราต้องการพัฒนาลีโอไปเรื่อยๆอย่างไลออนเขามีทวินนิ่งคือระหว่างไลออนไทยกับไลออนต่างประเทศครับเกาหลีไต้หวันจีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เกิดความคิดว่าเราเอาลีโอภาคเรากับภาค A1 ภาค A2 ภาค C ภาคอะไรเนี่ยคือแลกเปลี่ยนกันคือเราไปหาเขามาหาเราอะไรทำนองอย่างนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ประสานกันได้ทำงานร่วมกันได้แลกเปลี่ยนทัศนากันโดยเฉพาะถ้ามีเยาวชนมาจากต่างประเทศเคยมีลีโอมาจากมาเลเซีย10คนผมเอาลีโอ40คนไปประสานแล้วก็ไปตั้งแคมป์ที่หัวหินครับ1คืน2วันอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กของเราก็มีโอกาสได้คุกคีกับเด็กต่างชาติเด็กต่างชาติก็ได้รับวัฒนธรรมเราไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าอย่างมีลีโอมาตั้งหลาย10ปีแต่ทำไมเพิ่งจะมีโรงเรียนลีโอคือทุกอย่างเราค่อยๆพัฒนาไปเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยนะฮะจากปีนี้ปีหน้าว่าจะอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามคิดค้นกิจกรรมลีโอเนี่ยถ้าไม่ได้ไลออนสนับสนุนนะคะครับโดยเฉพาะไลออนจากแต่ละอำเภอแต่ละจุดเป็นคนสนับสนุนเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสอย่างนี้ครับนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยคือยุคใหม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาต้องมีกิจกรรมที่สามารถกับต่างประเทศได้แล้วไม่ใช่แค่ทำในประเทศไทยอย่างเดียวไม่ใช่จิตอาสาแค่ในประเทศแต่นั่นหมายถึงการแลกเปลี่ยนโหเราเปิดเหมือนกับเปิดวิสัยทัศน์เป็น AEC แล้วนี่ฮะโดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศโครงการ YE เนี่ยที่ผมก็ทำทุกปีส่งเด็กไปญี่ปุ่นไปมาเลเซียไปก็ทำมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คืออยู่ในโครงการของลีโอหรือของไลออนอันนี้เป็นโครงการของลีโอครับฮะเป็นโครงการของลีโอแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากไลออนด้วยดีเพราะว่าปีดึกเนี่ยเราใช้งบประมาณ120,000บาทเนี่ยต่อปีต่อปีต่อท่านหรือเปล่าไม่ใช่คืออย่างสมมติว่าเราส่งเด็กไปญี่ปุ่นไปมาเลเซียเนี่ยใช้งบประมาณ 60,000 80,000 อะไรเงี้ยนะฮะครับผมอย่างโรงเรียนลีโอเนี่ยก็แสนกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างสมมติว่าผมพาเด็กไปทวินนิ่งกับภาคต่างๆเนี่ยก็ไปครั้งนึงก็แสนกว่าบาทอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนไลออนอะไรอย่างเงี้ยฟรีหมดค่ะก็คือเหมือนเป็นถ้าเกิดพูดถึงก็คือได้งบสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากไลออนใช่แล้วก็ฝ่ายบริหารผู้บริหารครับที่เห็นผู้บริหารไม่เปิดโอกาสเนี่ยออกมาไม่ได้เพราะต้องพูดหาโรงเรียนด้วยเพราะอาจารย์แกอยู่ก็กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำขึ้นมาที่ลีโอทำนะฮะมันก็แรงสนับสนุนจากไลออนนะฮะซึ่งอยู่เบื้องหลังไลออนพยายามสร้างลีโอขึ้นมาเพื่อให้เขาเอาความสามารถในตัวเขาออกมาแสดงให้เราเห็นแล้วเราก็สนับสนุนว่าเป็นการกระทำความดีจิตอาสาพวกนี้เหมือนกับเราในการเขาเรียกการทวินนิ่งนะครับก็คือการภาคสัมพันธ์ภาคสัมพันธ์ครับก็คือภาคสัมพันธ์ระหว่างภาคเนี่ยระหว่างนะครับก็คืออย่างเช่นว่าของท่านสมบูรณ์อยู่301 310 D ครับมันก็จะมี A B C ใช่ไหมใช่คือแล้วการที่ว่าเราไปยังไงฮะมันไปแลกเปลี่ยนหรือว่าย้ายค่ายหรือว่าการมันไม่ย้ายค่ายคืออย่างเช่นว่าผมไปกับภาค A1 อะไรอย่างงี้นะครับก็เราก็รวมกันแล้วเราก็นัดวันว่าวันที่เท่าไหร่เราจะไปหาท่านนะผมก็จะเอาลีโอกับไลออนบางส่วนเนี่ยเดินทางไปแล้วเขาก็จะจัดต้อนรับเราโดยที่ว่าเราจะออกเฉพาะค่าที่พักอย่างเดียวค่าอาหารค่ารับรองค่าอะไรต่างๆทั้งนู้นก็จะเป็นคนดูแลทั้งหมดครับแล้วเวลาที่เขามาภาคดีผมก็เอาเฉพาะค่าที่พักอย่างเดียวสมมติว่าเขามาอยู่
2คืน3วันเนี่ยก็เสียแค่600บาทอย่างอาหารการกินทุกมื้ออะไรต่างไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเราจะเป็นคนซัพพอร์ตไม่แล้วเราจะจัดกิจกรรมอะไรอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดภาคอื่นเข้ามาเยี่ยมเราเนี่ยเราก็หมายถึงเราก็ต้องแผนกิจกรรมให้เหมือนกันถูกต้องใช่ถูกต้องคือมีการจอยกันว่าเราก็เอาเยาวชนเราไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยใช่โอ้มันก็เป็นการเหมือนกับแทนที่จะอยู่ในแค่จังหวัดเดียวไม่พอแบบในภาคไม่พอตอนนี้มีการแบบมีเพื่อนต่างภาคแล้วต่างภาคต่างภาคแล้วก็ไปทำกิจกรรมคือถ้าเราไปภาคเขาก็จะพร้อมที่จะเสนอกิจกรรมมาทำอะไรเราก็ไปร่วมกับเขาแต่ละครั้งที่ไปอย่างผมไปเชียงใหม่ภาคเอเนี่ยนะฮะผมก็เอาคอมพิวเตอร์ไปมอบให้กับโรงเรียนที่นู่นครับ7เครื่องเครื่องละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับการสนับสนุนจากไลออนบอกว่าขอเครื่องนึงนะอะไรเงี้ยก็7 80,000 ที่ไปคือเราไม่ได้ไปนั่นอย่างเดียวคือยังทำเป็นประโยชน์ด้วยแล้วเวลาต่างประเทศนะฮะเราก็ต้องมีการแพลนหรือการติดต่อนี่ยังไงฮะมันเป็นการไปเข้าค่ายไปอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราส่งไปเนี่ยทางนู้นก็จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายให้เราเหรอฮะคือภาคสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรายังไม่เคยทำนะฮะแต่หมายความว่าส่งเยาวชนไปโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยคือหมายว่าทางภาครวมเขาจะมีคอนแทคกับต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกไปว่าเป็นเหมือนกับไปอยู่ที่โฮสต์เขาไปอยู่ใช่ก็คือเรียกว่าที่ท่านสมบูรณ์ก็คือโครงการ YE ครับนะครับถ้าพูดถึงว่าโครงการแลกเปลี่ยนคือโครงการ YE แต่โครงการทวินนิ่งที่ภาคสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็กำลังจะภายในประเทศตอนนี้ก็คือเริ่มที่ภายในประเทศก่อนระหว่างประเทศเนี่ยก็คือยังต้องใช้เวลานิดนึงครับผมท่านครับวันนี้เราได้เห็นภาพนะครับของลีโอภาพของความสำเร็จนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังนะครับทั้ง3ท่านแต่จริงๆผมว่าการสำเร็จเนี่ยของลีโอเนี่ยคงจะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านแต่พอดีโชคดีก็คือได้ท่านทั้ง3ท่านมาเป็นตัวแทนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยช่วยกล่าวฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าสำหรับเยาวชนนะครับที่สนใจนะครับหรือว่าเยาวชนที่สนใจที่จะมาร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือประชาชนทั่วไปจะต้องยังไงครับก็สำหรับในส่วนของเรียนก็คือเด็กๆเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยก็รวมกลุ่มกันนะคะให้โอกาสตัวเองติดต่อไลออนที่ใกล้บ้านที่สุดว่าอยากจะตั้งเป็นลีโอนะคะก็ติดต่อไลออนที่ใกล้บ้านที่สุดไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรครับผมขออนุญาตครับท่านสำราญครับครับสำหรับผมก็ถ้าเด็กเยาวชนทั้งหลายที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นลีโอและก็มาทำงานกิจกรรมทำงานจิตอาสาถ้าท่านอยู่ในโรงเรียนท่านก็ติดต่อเพื่อนในโรงเรียนที่เรารู้ว่าเขาเป็นลีโอครับถ้าไม่รู้จักเราก็สามารถหาสโมสรไลออนในพื้นที่ได้ว่าอยู่ตรงไหนหรือไม่ท่านก็ถามอาจารย์ในโรงเรียนเขาก็จะรู้ครับนะเพราะว่าโรงเรียนที่เราไปนำเด็กลีโอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้หมดว่าไลออนคือใครอยู่ที่ไหนมันเป็นพื้นที่เดียวกันเข้าใจกันครับเพราะเราจะมีกิจกรรมที่ดีๆต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วก็ถึงขอบอกว่าขอให้น้องๆเยาวชนทั้งหลายเข้ามาครับมาร่วมทำกิจกรรมการกุศลด้วยกันด้วยจิตอาสาให้เข้ามาเยอะๆมันเราทำกิจกรรมเราไม่ได้หวังผลอะไรนะฮะแต่ไลออนทั้งหลายจะช่วยท่านให้ทำกิจกรรมที่ท่านคิดที่ท่านหวังแล้วก็เอาออกมาจากความรู้ความสามารถของตัวเองเอาออกมาทำงานสามารถค้นพบตัวเองได้ค้นพบตัวเองได้นะฮะครับผมขออนุญาตครับท่านสมบูรณ์ครับครับคือการทำงานให้กับเยาวชนเนี่ยไม่ได้เห็นผลวันนี้พรุ่งนี้แต่มันจะเห็นผลตอนที่เขาเติบโตแล้วก็อนาคตที่ดีอนาคตที่ดีไม่ใช่ดีสำหรับเขาอย่างเดียวก็ยังเป็นสิ่งที่ดีของไลออนแล้วก็ของประเทศด้วยฉะนั้นการทำงานเพื่อเยาวชนเนี่ยผมอยากจะให้ไลออนก็ดีโดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาก็ดีก็เรามาช่วยกันสร้างเพราะ
เมล็ดพันธุ์ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงและมีคุณภาพครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างนะครับผู้ใหญ่ใจดีๆนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับกิจกรรมของลีโอโดยผ่านสโมสรไลออนนะครับถ้าเกิดว่าเยาวชนน้องๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับมาที่สโมสรไลออนได้ทุกจังหวัดนะครับทุกอำเภอนะครับวันนี้รายการหมดแล้วนะครับขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับครับผมและแขกรับเชิญทั้ง3ท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ